สวัสดีวันจันทร์ครับผมวันนี้เราก็มาพบกับนายกรคนเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาคุยกันเรื่องการอัพ Constellation Constellation เนี่ยก็คือ12ราศีครับราศีนึงจะมีดาวทั้งหมด12ดวงให้เราอัพผมเห็นหลายคนยังไม่รู้วิธีการอัพที่ถูกต้องนะครับวิธีการอัพที่ถูกต้องก็คือให้อัพจุดละ1เลเวลก่อนเพื่อที่เราจะได้รับสเตตัสโบนัสเห็นไหมครับสเตตัสโบนัสก็คือตรงนี้มาต่อกันเลยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ USB ขยับไปนิดนึงก็หน้าจอมืดไปอีกแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าเมื่อเราอัพครบ12ดวงใช่ไหมครับเราจะได้ปลดล็อกสกิลด้านล่างอยู่สเตตัสอย่างราศีแรกคือราศีแกะได้ปลดล็อกความเร็วในการวิ่งของเราเพิ่มขึ้น20ต่อมาคอรัสน่าจะเป็นวัว Reduction Damage Reduction 10% อันนี้คือลดพลังโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามครับลดลง 10%ต่อมาคือที่จะเข้าไปใช้ดาเมจก็คือที่จะเข้าเลทนะครับอัตราการคลิกเช่นเรามี 100% เราก็ได้อัตราเราก็ติดคีย์แน่ๆ 100% กับมอนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเจอคนแล้วคนนั้นอ่ะมีค่ารีสิทธิ์คีย์เลทหรือต่อต้านคลิกอะครับ 80% เราก็จะมีโอกาสคีย์เขาแค่ 20% เท่านั้นพูดง่ายๆว่า1ใน5ครับต่อมาเป็นดาวปูต้นอันนี้เป็นการคีเลตครับการไม่ 10% มีโอถึงโตเลส 10% อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบในdescriptionที่เว็บ YouTube ของผมด้วยนะครับเวอร์โก้มีทิศตั้งเหมือนกันเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลดคีได้ไหมลดคีเลทยังไงถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยไลล่าทางข้ามมาเวลที่มันมีสไปเดอร์แมนเหรออ๋อนั่นคนละอย่างครับมันหนังมาเวลฮีโร่มาเวลอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆถ้าใครรู้ก็ตอบใต้สคริปชั่นด้วยนะครับผมราศีแรกของ Profanity ก็คือค่าที่เอาไว้ต่อต้านอิมมูนของฝ่ายตรงข้ามค่าอิมมูนของฝ่ายตรงข้ามก็คือค่าที่ใช้มันถ้าพูดได้ให้ผมพูดแบบอธิบายตามความเข้าใจนะสมมติว่าเรามีอิมมูน 50% ใช่ไหมอิมมูนเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเราถือโล่ถ้า 50% เนี่ยก็อธิบายยังไงดี 50% เนี่ยเหมือนกับเรามีโอกาสยกโล่ทันการโจมตีของเขาอ่ะ 50% ก็คือ1ใน2ถูกไหมเขาโจมตีมา2เขาเรามีโอกาสรับเขาได้1ครั้งแต่ถ้าเรามี Profanity เนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเขามี Profanity 50% ใช่ไหมหักล้างกับเราพอดีโล่ของเราก็เป็น0อันนี้พอเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจช่วยฟังใหม่เพราะผมคิดว่าผมอธิบายได้ดีแล้วหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปได้นะครับเอามาเป็นSagittariusราศีธนูรีไซเลนซ์8%อันนี้ผมไม่รู้จริงๆอันนี้ผมยังอัพไม่ครบนะครับสังเกตว่าที่ใต้เนี่ยมันเขียนว่าล็อกแปลว่ายังไม่ปลดอ่ะยังไม่ปลดล็อกอันนี้คืออันล็อกแล้วแคปปิคอนเป็นโซเลชั่น 20% ก็คือเพิ่มอัตราการปั๊มเลือดอีก 20% อันนี้เท่ากับอันนี้เลยนะเท่ากับเหรียญตาราศีแกะเลยอ่ะราศีปูแพนเซอร์เป็นเหรียญสีฟ้าลองดูกันได้ที่ Voucher Store นะครับส่วนราศีอีก2อันมันยังไม่แสดงอ่ะครับรีโมที่ในกิลผมที่ตอนเนี้ยอัพแคปปิคอนครบแล้วเขาบอกว่า ราศีอควาเรียสก็ยังไม่เปิดเหมือนกันไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรคนที่เล่นเซิร์ฟไทยอันนี้ช่วยมาตอบใต้คลิปด้วยนะครับผมอีสเช่นกันราศีปลาคู่ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นรีเดลชั่น 10% ดาเมจรีดิฟก็ลดพลังโจมตีเหมือนกันพอเราถือว่าเราอัพแคปิคอนครบเลเวล1ทุกช่องแล้วใช่ไหมผมมีทางให้2ทางคือทางเลือกแรกกลับไปอัพไปตัดหน้าแรกอ่ะหน้าแรกถ้ามันตันเลเวล3หรือเลือกเฉพาะสเตตัสที่เราอยากอัพก่อนก็ได้เช่นเราอยากได้การคีเลตแล้วก็อัพแต่การคีเลตหรือทั้งที่2เราไม่อัพแต่เราเก็บหินฟ้าไว้ยาวๆพออควาเรียสเปิดให้อัพปุ๊บเราก็อัพช่องละ 1.1 จุดให้เต็มคนแรกเลยรวมถึงพีทด้วยทีนี้สเตตัสเราอ่ะเราเวลาเราได้โบนัสเราจะได้สเตตัสเพิ่มแบบมหาศาลมากผมขอบอกบางอันได้เพิ่มทีหนึ่ง 5,000 บางอันเกือบ10,000เลยก็ถ้าใครใจร้อนก็อัพไปก่อนแต่ถ้าใครใจเย็นพอก็เก็บไว้ยาวๆนะครับมีอะไรจะพูดอีกไหมเมื่อกี้ก็เหมือนมีคนถามอะไรสักอย่างของนึกสัก30 วิให้นึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะจบคลิปนะพบกันไว้คลิปหน้านะครับถ้าคู่นะเหมือนคนถามเราเฟซบุ๊กก็เลยถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเรื่องหมาหรือเปล่าเรื่องม้านะครับเล่าเรื่องม้าก็ได้เรื่องม้าเนื่องจากแพทใหม่มันใช้เงินในการอัพแพงมากใครที่ต้องการอัพนักม้านะครับผมแนะนำว่าให้อัพแค่2สถานะเท่านั้นให้ตรงกับสายที่เราเล่นเช่นเราเล่นขวานพระแสงนักดาบหรือนักขนูเนี่ย4 อาชีพนี้เป็นสายพลังโจมตีกายใช่ไหมเราก็อัพแค่2อันนี้เป็น power กับ agi power หรือ strength นั่นแหละครับส่วนสายเวทพระมืดนักเวทแล้วก็มือปืนไม่แนะนำให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถ้าใครเล่นสายนักเวทให้อัพแค่2สกิลนี้ส่วนอันอื่นถ้ามันจะลดยังไงก็ให้มันลดไปส่วนผมอัพมานานแล้วก็ต้องอัพต่อไปวิธีอัพที่ผมแนะนำก็คืออัพแค่วันละ30ครั้งซึ่งมันจะไม่เกิน 18,000 ว้ายครั้งแรกก็ฟลุกเลยคือวิธีการอัพของผมเนี่ยให้สีเขียวมากกว่าสีแดงอย่างอันนี้รวมได้8 11 ลบ 6 เหลือ 5 ถูกไหมผมก็จะบวก 50 เขายังคุ้มอยู่ใช่ไหมครั้งที่ 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นี่เกินนะครับ5 ลบ 2 เหลือ 3 ได้ 30 วันนี้ได้ 80 แล้ว 24 25 26 27 28 29 30ถ้าเกิดว่าไม่ได้สเตตัสที่ต้องการเราก็ไม่ต้องเซฟก็กดโกเบสิกไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครต้องการอัพแบบเพิ่มไวๆแนะนำให้กด Advanced เท่านั้นเพราะว่าได้ยินว่ามันเพิ่มครั้งละ10 กว่าหน่วยหรือ20นั่นแหละย้ำนะครับมีแต่เพิ่มไม่มีลดมันจะเฉลี่ยค่ากันไปคนที่ใช้เพชรอัพมันจะเพิ่มให้ทุกอย่างไงใช้เพชรอัพแต่แล้วไม่แนะนำให้ใช้โกเด็ดขาดเพราะหรือถ้าใช้โกก็ต้องอัพแบบผมให้ค่าเพิ่มมากกว่าค่าลดเท่านั้นซึ่งมันจะอัพยากกว่าทีละ2สายไงเชื่อไหมว่ากว่าจะอัพตันถึง 500ทุกอันเนี่ยผมว่านะใช้เงินไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านแน่ๆมันแบบถ้าอัพพีทีแบบเมื่อก่อนนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันอัพครั้งหนึ่ง 1,000 มันไม่ได้เพิ่มครั้งละ500แบบนี้ก็ผมก็นั่งกดยิ่งทั้งวันเลยบางวันก็เพิ่มได้เป็น100 หน่วยอยู่นะถ้า100 หน่วยก็ประมาณพันสเต็งอะครับฮะประมาณนั้นหมดไปก็หลาย100 เอ็มอยู่นะกับม้าเนี่ยถือว่าแพงมากขนาดมันไม่ได้เพิ่มเยอะกดครั้งละเป็น10,000เหมือนเดี๋ยวนี้นะผมว่าก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรต้องการให้ผมแชร์หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามกันไว้ใน description ได้นะครับหรือว่าติดตามกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า Legend of King WP Thailand เป็นกลุ่มของสาวก Windows Phone ครับหรือถ้าทั้ง iPhone กับ Android สนใจจะมาติดตามกลุ่มพวกเราก็ไม่มีปัญหาครับเรายินดีต้อนรับทุกคนซึ่งชื่อกลุ่มนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ของผมนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบผมมีเรื่องจะถามเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องคือมันมีปัญหามากเลยผมกลัวว่าอีกหน่อยสมมติว่าผมเติมเพชรใช่ไหมกลัวมันจะไม่ถามว่าผมต้องการซื้อ Magical Binder หรือว่าที่เขาเรียกในที่คนไทยเรียกว่ากาวอ่ะไม่รู้ว่ามันจะถามก่อนหรือเปล่าไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี้ยเวลาผมกด Enchant ใช่ไหมแล้วจะกด Refine ปกติมันจะมี Pop Up ขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วมันจะมีบอกว่าเนี่ยเรามีกาวกี่อันและมันต้องการให้ใช้กี่อันซึ่งถ้ากาวไม่พอแล้วเราไปกด Refine ซ้ำเนี่ยแล้วเรากดโอเคแล้วเนี่ยมันจะถามว่าต้องจ่ายเพชรเท่านี้เพชรในการซื้อกาวแล้วให้เราเลือกว่าโอเคหรือ cancel ตกลงหรือไม่ตกลงว่างั้นแหละแต่ทีเนี้ยผมไปกดติ๊กถูกมันออกแล้วมันคงบอกว่าให้ผมไปตั้งค่าอะไรได้ไงซึ่งผมกลับไปดูที่ตั้งค่าไม่มีว่ะใครพอช่วยผมแก้ปัญหานี้ได้มั้งครับเนี่ยนะครับตั้งค่ามันไม่มีสำหรับเอาปุ่มนั้นกลับคืนมาถ้าใครตอบได้ช่วยตอบทีนะครับคือมันเป็นปัญหามากจริงๆนะครับขอบคุณมากครับรอบนี้ก็ต้องลาไปจริงๆแล้วเพราะว่าก็ยาวพอสมควรนะครับบ๊ายบาย